แล้วผมสร้างผังของดวงดาววันนี้ออกมาแล้วนะครับของปี54นะครับแล้วก็ปี55ปีหน้านะครับดาวยูเรนัสเนี่ยมันยังตกช่องหายนะอยู่ผมบอกถึงความรู้สึกและวิสัยทัศน์และอุดมการณ์ของสังคมนะครับยังตัดสินใจไปในทิศทางที่ผิดอยู่ครับค่ะไม่มีความคิดทางด้านสร้างสรรค์ไม่มีความสามัคคีกันจริงๆนะครับอันนี้น่ากลัวครับนะครับตามที่ผมสร้างผ่านออกมาแล้วมีดาวยูเรนัสอยู่สองดวงครับดวงหนึ่งอยู่ในอยู่ที่ช่องของมิตรและดวงของนะอีกดวงหนึ่งอยู่ในช่องหายนะนะครับแต่ตรงนี้นะครับนี่ครับดวงอยู่ตรงนี้นี่คือปี55ผมจะใส่ปี55เข้าไปนะครับนี่คือ55นะครับนะครับมันลงมาข้างล่างผมบอกถึงสภาพจิตของสังคมนะฮะอ่อนแอฮะมันจะตัดสินใจหรือคิดเรื่องไร้สาระนะครับแทนที่จะคิดแล้วก็ช่วยกันพัฒนาประเทศของตัวเองนะครับให้มีความอุดมสมบูรณ์แต่มัวแต่มาทะเลาะกันแล้วก็อีกคนนึงจะไปอีกทางอีกคนจะไปอีกทางอย่างนี้มันก็เลยทำให้เนี่ยสังคมเนี่ยหวาดแอนะครับนี่คือความหมายของดาวดวงนี้ครับถ้าเราเอาความหมายตรงนี้มาเป็นพลังงานและส่งเสริมกับดาวสามดวงนะฮะให้ไปอยู่ในทิศทางเดียวกันนะฮะมันจะเกิดประโยชน์มหาศาลกับประเทศของเราและประเทศอื่นเขาก็จะเห็นทุกวันนะฮะประเทศอื่นเนี่ยเข้าหัวเราะเรานะฮะเรามีดวงอาทิตย์อยู่สองดวงนะครับนะฮะอีกดวงหนึ่งถูกทำลายถูกย่ำยีนะมองข้ามดวงอาทิตย์ดวงนี้ไปนะครับแล้วมาสนใจดวงอาทิตย์ดวงนี้ครับเรามาเริ่มต้นใหม่ของดวงอาทิตย์ดวงใหม่เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์และให้พลังงานกับมวลมนุษยชาติและกับประชาชนนะฮะมันจะมีความอุดมสมบูรณ์ที่ดีมาส่วนดาวมาร์คิวรีกับดาวอังคารนะฮะนะเขามีอยู่3จุดนะครับอังคารบ่งบอกถึงนักรบหรือทหารตำรวจก็ได้ครับนะฮะเขามีอยู่3จุดอีกจุดนึงนะฮะถูกเส้นแดงตัดไปนะฮะความหมายฮะถ้ามาพูดถึงส่วนรวมคือปริมาณของถ้าสมมติว่า100ถ้านักรบที่ไม่ดีนะฮะก็มีไม่กี่คนเองครับฮะด้านดีเนี่ยเขามีเยอะทั้งหมดมีอยู่3จุดถ้าสมมติว่ามี10กองร้อยฮะอาจจะมีแค่ครึ่งกองร้อยเท่านั้นเองที่นอกลู่นอกทางฮะแต่9กองร้อยครึ่งนะฮะเขายังมีพลังงานที่ดีอันนี้เขาบอกข้ามไม่ได้เช่นเดียวกันนะฮะนี่คือดาวอังคารนะครับนักรบแล้วก็บอกถึงการปกป้องอธิปไตยครับเขาอยู่ทุกจุดเลยครับกรกฎาคมครับเหตุการณ์วุ่นวายจะมีเกิดขึ้นไหมไม่มีครับจะมีอีกเดือนหนึ่งไปแล้วสิงหาเดือนสิงหาคมครับเกิดเพราะอะไรคะความวุ่นวายของทางด้านการทหารเพราะว่าอาจจะมีประชาชนหรืออาจจะมีหน่วยต่อต้านหรือม็อบอะไรต่างๆได้ออกมาเคลื่อนไหวฮะทหารก็เลยต้องออกนั่นหมายความว่ามันจะเกิดม็อบที่ไม่พอใจต่อผลการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลถูกต้องครับมีเกิดขึ้นแน่นอนแล้วจากนั้นทหารก็จะมาควบคุมระบบแล้วมันจะรุนแรงเหมือนปี53ไหมคะถ้ามันมีความรุนแรงนะฮะก็รุนแรงไม่ใช่แบบดอกกุหลาบแบบเดิมนะครับถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้นลักษณะนั้นนะครับถ้าไม่ใช่ดอกกุหลาบแล้วเราจะเป็นแบบลูกตะกั่วอย่างเดียวเลยครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าความชอบฮะคือให้โอกาสเพราะว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยดาวจันทร์โคจรเข้ามาดาวจันทร์ข้ามผมมองมาแปลความหมายในทางด้านการสื่อสารหรือทางด้านการทำนายของบุคคลทั่วไปนะฮะดาวดวงนี้คือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงระบบการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเพื่อให้ภาพลักษณ์ขององค์กรภาพลักษณ์ของประชาชนภาพลักษณ์ของประเทศนะฮะไปในทิศทางที่ดีแต่มันจะมีเรื่องวุ่นวายอยู่ก่อนประมาณ1เดือนหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เลยเดือนสิงหาคมไปแล้วนะฮะหลายๆอย่างก็จะเข้าสู่สภาวะปกตินะฮะแล้วก็จะมีเรื่องเหตุการณ์ไม่คาดฝันเรื่องไม่ค่อยดีเกิดขึ้นอีกในช่วงเดือนของเดือนธันวาคมครับพลังงานของเมฆหมอกหรือพลังงานไม่ดีนะฮะมาบดบังของดวงอาทิตย์ทำให้แสงสว่างของดวงอาทิตย์นะฮะมีแสงสว่างน้อยนะครับก็ตีความหมายของผมไม่ง่ายก็คือดวงอาทิตย์ป่วยนะครับถ้าเป็นผู้นำก็คือผู้นำอ่อนแอก็ได้นะครับคือถ้าแก้ไขสถานการณ์อะไรไม่ได้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนตัวก็ได้
คิดว่ารัฐบาลที่จัดตั้งมาหลังวันที่3กรกฎาคมจะอยู่นานไหมคะหรือว่าจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ผมให้ไม่เกิน2ปีครึ่งก็คือจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่แน่นอนถูกต้องครับก็อาจจะเป็นรัฐบาลอายุสั้นแต่ในนี้มัน3ปีครับก็คือหมายความว่าอยู่ได้13ปีเลยเหรอคะมันมี3ปีแล้วจะราบรื่นมั้ยคะอาจารย์ไม่ค่อยราบรื่นมันจะเป็นแบบรูปแบบเดิมๆเพราะว่าดวงอาทิตย์นะครับมันส่องแสงได้แค่ดวงเดียวจริงๆในถังเนี่ยมันมีดวงอาทิตย์2ดวงใช่ไหมอีกดวงนึงมันแสงพลังงานอ่อนอีกดวงนึงยังเจิดจ้าอยู่ครับแล้วอยู่ใกล้ดาวยูเรนัสแล้วดาวยูเรนัสเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมที่ทำให้บทบาทของประชาชนทั่วๆไปเนี่ยมองดวงอาทิตย์ดวงเนี่ยไม่มีความสำคัญแล้วดึงเอาความหมายที่ถูกดวงมาข้างล่างนะครับทั้งที่ดาวดวงนี้มีพลังงานดีแต่ความหมายผิดนะฮะมาสื่อสารในทางที่ผิดก็เลยทำให้ดาวเนปจูนนะฮะมีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะครับแล้วดาวเนปจูนนะฮะก็มีอุปสรรคทั้งที่ดาวเนปจูนเนี่ยเป็นพลังงานของแรงโน้มถ่วงคุณธรรมแต่มีสองดวงเช่นเดียวกันนะฮะก็ถูกทำลายก็เลยทำให้ไม่ดีแม้กระทั่งญาติพี่น้องเป็นพี่น้องกันยังแตกแยกกันเลยคนในครอบครัวยังแตกแยกกันเลยแล้วความปรองดองจะเกิดขึ้นก็ค่อนข้างมีน้อยพอสมควรนอกจากจะมีระบบดาวอังคารนะฮะดาวอังคารเผื่อนักรบนะฮะทหารจะได้มีผู้ที่มีอำนาจทางด้านกำลังจะมีความเข้มแข็งจริงๆจะเอาอยู่จากนี้ที่ทางประเทศไทยมันจะเหมือนถอยหลังเข้าคลองอีกไหมคะถ้าอยากจะให้มีวิสัยทัศน์ที่ดีน่าจะเป็นเอายุคของจอมพลสฤษดิ์นะฮะมาแทนก็คือกฎหมายคือเป็นกฎหมายใช่ครับก็คือตอนนี้คือที่ประเทศอ่อนแอเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายมันไม่เต็มที่แล้วคนก็ไม่ปฏิบัติตามทำนองนั้นครับนะฮะถ้าเอาพลังงานลักษณะเหมือนอดีตนายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เอามาใช้สักระยะหนึ่งครับทุกอย่างจะสงบคือนักการเมืองตอนนี้ฮะควรจะคำนึงถึงภัยพิบัติด้วยไม่ใช่ว่าหยิบยื่นแต่ความสุขหยิบยื่นแต่รายได้หยิบยื่นแต่บางสิ่งบางอย่างที่บางครั้งมันเป็นภัยไม่ได้ให้กับประชาชนนะครับตามที่ผมมองดูแล้วนะฮะโปรเจกต์โครงการต่างๆนะฮะเสนอมา10โปรเจกต์อย่างนี้ฮะผมคิดว่าทำได้4โปรเจกต์ก็เก่งนะครับถ้าถามว่าทำได้ไหมได้แต่มันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้คือภัยพิบัติก็สังเกตดูภัยพิบัติมันเริ่มมาแต่ละประเทศนะครับคือผมไม่บอกว่ารุนแรงหรือไม่รุนแรงแต่ประมาทไม่ได้ให้ดูหลายประเทศที่เกิดขึ้นเพราะว่าภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับไม่มีใครคาดคะเนได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับมันไม่เหมือนกับดินฟ้าอากาศไม่เหมือนกับพายุแผ่นดินไหวเนี่ยมันนึกจะเกิดพรุ่งนี้มันก็เกิดพรุ่งนี้ได้ไม่มีใครคาดคะเนได้ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนนะครับนี่คือภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัว